าวันเลยอันนี้มันเป็นยังครับเนี่ยฮะอันนี้มันเป็นยังมันหลุดออกอ่ะฮะเราดึงแล้วสายมันมาเข้าอันแล้วไปตีแล้วซบเบอร์กับเป็นยังไงตีแล้วสปริงมันดีดออกมาเราใส่มันได้อีกอ่ะเออก็เลยมาหาช่างอืมเดี๋ยวพอเนาะไอ้เครื่องยังก็เนี่ยฮะเครื่องยังตัดยาครับเดี๋ยวดูเนาะกำลังขี้นี่ดอกครับกำลังขี้เนี่ยขอไลฟ์ไว้ไหนขอไลฟ์ไว้ไหนนี่เขาพอก่อนว่าอันนี้มันหมุนไลฟ์นี่เนาะแล้วจะใส่ไลฟ์ได้ในการเราดูว่าตัวนี้มันหมุนไลฟ์นี่เนาะแล้วนี่ตัวนี้มันก็ต้องอยู่ร้านนี้นี่เพราะว่ามันจะจักพื้นเนาะเนี่ยมันต้องสวนทางกันเนาะที่น่ะระวังเจอกับสปริงน่ะต้องสวนทางกันสวนทางกันถ้าสวนทางกันเจอกับสปริงสวนทางกันเสร็จแล้วเขาก็มาม่วนม่วนเข้าเพราะมันเดือดใส่ปิ้นเนาะชักไปไล่เดียวกันอืมอ๋อวันเนี้ยพอไหวนะวันหลังต้องได้ไปหาช่างแล้วนะนี่นะเนาะมันสดจังมันอย่าเอามาใส่อย่างอีเนาะเริ่มต้นก็จักคือลานสปริงกับลานเกือกเนี่ยมันสวนทางกันเนาะแล้วจักทางใดเฮาพอจักตัวนั้นอันนี้เป็นวิทยาทานน่ะนี่นะก็คือน้องเมียยืมไปอ่ะมันไปตัดปลากระโพดอ่ะแล้วก็กลับมาสายมันดึงสุดอ่ะมันดึงมุดมันดึงมาเข้าอ่ะผมก็เตะกะเตะสปริงดีดออกมาว่ะสดเลยครับพังเลยครับพังค่ะเขาจะได้ดีกว่าเฮ้ยหาช่างวันไหนกันอันนี้แล้วเดี๋ยวมันมีขั้นตอนตัวนี้มันจะยากเลยเพื่อนหน่อยครับนี่นะถ้าอีแล้วมันก็ดึงมีอย่างนะแต่ว่าง่ายก็ง่ายนะนี่นะอีก็ได้นี่นะเขาบอกงอคือมันอยู่ประมาณนี้ประมาณมันสวนทางกันเนาะตัวเนี้ยสายมันดึงสุดอีกอ่ะเดี๋ยวพอไว้จริงต้องได้ตีนะให้สายดึงสุดนะนี่นะเดี๋ยวพอได้นี่นะเอาใส่นี่ให้มันเข้ากันนะครับเดี๋ยวเอาไข่ควงแบนเอานี่มากำนี่มันตบยักแล้วไปเดี๋ยวได้ละนี่นะพอตัวนี้แล้วเขาก็มาเล็งคือมันมาเข้าเนี่ยเข้าบาตัวนี้นะโอ้บาลูกบุญอันเนี้ยบาเนี่ยอันน่ะอันเงี้ยมันเนี่ยนะครับเอาดึงนี่ไปก่อนนี่มันยันต้องสนมาเด้อครับแต่มันนะหลังจากใส่อันนี้แล้วก็ตัวนี ชาติขอยืมขัดเจ๊หกเหลี่ยมสายพันนั่นสายจักนั่นแต่มันสั้นมันยาวมันเกี่ยว
กันนี่มันยาวไปกะเอากกะให้มันสักรอบเนาะดึงนี่น่ะดึงนี่ขึ้นมาแล้วก็เอาอันหลวดเอาอย่างกล้องขึ้นมานี่น่ะเนี่ยแล้วดึงนี่น่ะ1รอบเนี่ยเอากะว่า2รอบเนาะ2รอบนี่น่ะเนาะเข้าใจเนาะครับแล้วดึงปีกน่ะเนี่ยนั่นเนาะหน้าตีมกี้ถ้าว่ามันทอดนะแต่ถ้ามันทอดนะแค่เฮาดึงอย่างเดียวแน่น่ะอย่างตําหาสุดท้ายนี่น่ะครับจบละนี่นั่นน่ะเนาะจบตอนแรก